หลายๆคนนะครับอาจจะรู้จักเกมซีรีส์นี้กันเป็นอย่างดีนะฮะเพราะชื่อเสียงสุดโด่งดังดราม่าระดับข่าวหน้าหนึ่งบางคนครับอาจจะเริ่มเล่นที่ภาค5บ้างก็อาจจะเริ่มเล่นที่ภาค3นะครับแต่น้อยคนในบ้านเราเนี่ยที่จะเคยเล่นนะครับหรือเคยเห็นต้นกำเนิดของเกมซีรีส์นี้วันนี้ครับเกม EVO ขอนำเสนอวิวัฒนาการของ Grand Theft Auto ครับผมย้อนกลับไปในปี1997นะครับตัวเกม Grand Theft Auto ภาคแรกออกวางจำหน่ายบนเครื่อง PC พร้อมกับ PlayStation 1นะครับรวมไปถึง Game Boy Color ในอีก2ปีให้หลังซึ่งต้องบอกเลยนะฮะว่ามันเป็นเกมที่มีภารกิจตามชื่อเกมครับคือการขโมยรถยนต์โดยเรานะครับจะได้รับบทเป็นอาชญากรออกก่อเหตุไปทั่วเมืองขโมยรถยนต์ของคนอื่นไปขายมุมมองเนี่ยก็จะเป็นแบบท็อปวิวนะครับและกราฟิกแบบ 2Dต่อมานะครับในปี1999ครับ Grand Theft Auto 2ออกวางจำหน่ายในภาคนี้ครับนอกจาก PC PlayStation 1และเกม Boy Color แล้วนะฮะตัวเกมเนี่ยยังลงให้กับเครื่อง Dreamcast ของ Sega ด้วยถึงแม้นะฮะว่าจะยังคงมีมุมมองแบบท็อปวิวเหมือนภาคแรกแต่กราฟิกนะครับและระบบการเล่นก็มีการพัฒนามากขึ้นโดยเฉพาะระบบ Quest และแก๊งที่ถือเป็นจุดเด่นของภาคนี้เลยครับไม่ให้รอกันนานนะฮะในปี2001 Grand Theft Auto 3ก็ออกวางจำหน่ายภาคนี้ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นประวัติการครับตัวเกมวางจำหน่ายให้กับทั้ง PC PlayStation 2และ Xbox ด้วยการยกระดับกราฟิกนะฮะจาก 2D มาเป็น 3D เต็มระบบและถือเป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับเกมแนว Open World ในวงการเกมขณะนั้นเลยทีเดียวจากความสำเร็จของภาคที่3นะครับในปี2002ภาค Vice City ก็ออกวางจำหน่ายนี่คือเกมนะครับที่ถือเป็น Exclusive ครั้งแรกของซีรีส์เพราะในช่วงปีแรกนะครับคนที่มีเครื่อง PlayStation 2เท่านั้นถึงจะได้เล่นแน่นอนนะครับว่าเมืองที่มีต้นแบบคล้ายกับไมอามี่อย่าง Vice City นี้สร้างยอดขายถล่มทลายครับกว่า17ล้านชุดซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่าภาค3ซะอีก I pay you double dummy double but you're squealing no one cares batsoผ่านไปอีก2ปีครับในปี2004อีก1ภาคนะครับที่ตราตรึงใจใครหลายคนอย่าง Grand Theft Auto San Andreas ก็ออกวางจำหน่ายนะครับแน่นอนว่า PlayStation 2ก็ยังคงได้เล่นก่อนชาวบ้าน1ปีเช่นเคยด้วยเนื้อเรื่องสุดเข้มข้นการหักหลังการแก้แค้นรวมไปถึงมีมตัวเกมภาคนี้ครับทำยอดขายรวมไปกว่า21ล้านชุดเลยทีเดียวครับนอกจากนี้นะฮะยังมี Grand Theft Auto ภาคย่อยนะครับหรือ Spin-off ออกวางจำหน่ายตามกันมาด้วยอย่างภาค Liberty City Stories ในปี2005ตามมาด้วยภาค Vice City Stories ในปี2006ก่อนจะกลับมาทุ่งบัลลังก์ราชาอีกครั้งนะครับในปี2008ด้วยตัวเกมภาคที่4ครับI'm a man of peace, baby. Pleasure doing. Grand Theft Auto 4นะครับออกวางจำหน่ายในยุคของ PlayStation 3และ Xbox 360ต้องบอกนะฮะว่าเป็นอีกครั้งที่เกมซีรีส์นี้ถือเป็นเกมที่ยกระดับของทุกสิ่งอย่างในวงการเกมครับไม่ว่าจะเป็นเกมเพลย์กราฟิกความใหญ่โตของแผนที่รวมถึงระบบต่างๆอีกเพียบแน่นอนนะฮะว่าตัวเกมภาคนี้ก็ทำยอดขายนะครับแซงภาค San Andreas ไปที่28ล้านชุดกันเลยThank you.
ถึงช่วงนี้นะฮะเกมเมอร์ก็ต้องรอกันนานพอสมควรนะครับกว่าจะได้เล่นภาคใหม่โดยต้องรอนะครับจากปี2008มาจนถึงปี2013นะครับกว่าเราจะได้เล่น Grand Theft Auto ภาคที่5กันถึงแม้นะครับในระหว่างทางเนี่ยในปี2009จะมี Chinatown Wars นะครับออกจำหน่ายบนเครื่อง DS ของ Nintendo แต่มันก็ไม่ใช่ภาคที่เป็นที่จดจำอะไรเพราะมันยังเป็นมุมมองท็อปวิวแบบย้อนวานๆอยู่แต่ในปี2013นะฮะที่ GTA 5วางจำหน่ายนี่โอ้โหเรียกได้ว่าทุบทุกสถิติของตัวเกมครับนี่คือโคตรเกมนะครับที่ขายไปได้แล้วกว่า180ล้านก๊อปปี้ครับซึ่งวางจำหน่ายนะครับกันแบบคร่อมเจนเลยนะครับลากยาวกันมาตั้งแต่ยุค PlayStation 3 Xbox 360มาจนถึง PlayStation 4 Xbox One และแน่นอนนะฮะว่าคอนโซลยุคปัจจุบันอย่าง PlayStation 5และ Xbox Series ก็ยังคงมีให้เล่นอยู่คงไม่ต้องพูดอะไรกันมากนะครับกับเกมภาคนี้ตัวเกมวางจำหน่ายมาแล้วเกิน10ปีทุกวันนี้หลายๆคนเนี่ยก็ยังคงเล่นกันอยู่เลยนะครับสุดท้ายนะครับกับ GTA ภาคที่6แค่คลิปตัวอย่างตอนนี้ก็มียอดวิวปาไปแล้วกว่า179ล้านวิวนี่คืออีกหนึ่งเกมครับที่จะต้องทำให้หลายคนเนี่ยยอมถอยเครื่องคอนโซลยุคปัจจุบันหรือเก็บเงินเตรียมซื้อ PC เครื่องใหม่เราไม่มีทางรู้ได้นะฮะว่าภาคที่6นี้มันจะทุบสถิติยอดขายของภาคที่5หรือเปล่าแต่คงไม่มีใครปฏิเสธได้นะครับว่าเมื่อเกมภาคนี้วางจำหน่ายวันนั้นทั้งวงการเกมจะมีแต่ชื่อของ GTA 6อยู่ในทุกสารระบบแน่นอนและพบกับเกม Evo ใหม่ได้ในคลิปหน้านะครับพวกเราจะพาไปดูวิวัฒนาการของเกมอะไรกันต่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และชื่นชอบรวมไปถึงกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีครับ